เจดไมคาเรสนะครับเทขาย XRP จำนวน10ล้านเหรียญแต่ยังคงเหลือประมาณ631ล้านเหรียญในกระเป๋าฉะนั้นเรื่องนี้จะมีผลต่อราคา XRP ในอนาคตหรือไม่เราจะไปตอบกันท้ายคลิปนี้นะครับวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับ XRP หรือ Ripple อีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่า Ripple เนี่ยได้ทำการนะครับโอนเหรียญนะครับให้กับเจฟแมคคาเรสนะครับและเจฟแมคคาเรสก็ได้ขายเหรียญ XRP ไปจำนวน1เลยทีเดียวและอันนี้จะมีผลต่อราคาเหรียญ XRP ในอนาคตหรือไม่เราต้องไปฟังกันทีละประเด็นด้วยกันนะครับดังนั้นในข้อความนี้ยากมากๆนะครับมันมีเรื่องของตัวเลขอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดติดเรื่องของการอ่านผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะคอนเทนต์และไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเยอะมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ก่อนที่จะไปติดตามด้วยกันนะครับเราก็แจ้งข่าวสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนชื่อช่องของเรานะครับเราได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็น Coin New Moon Coin New Moon แล้วก็ Coin New Moon นะครับแค่ประโยคเดียวนะครับแค่ Coin New Moon เราแค่เพียงย้ำคำเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจ wording นะครับที่เราได้อธิบายไปก็คอยที่แปลว่าเหรียญนิวที่แปลว่าขาดนะครับแล้วก็มูลที่แปลว่าดวงจันทร์นะครับเราจะทำข่าวเพื่อให้เหรียญของเราไปดวงจันทร์ด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราไปเข้าข้อมูลเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของ XRP หรือ Ripple นะครับทางนี้เขาบอกว่าข้อมูลบอร์ดติดตามธุรกรรมนะครับของY Alert นะครับในพวกกลุ่มพวกปาวานนะเขาเผยเห็นว่านายเจสแมคคาเลสนะครับอดีตผู้ก่อตั้งบริษัท Ripple และ CTO คนแรกได้รับโทเค็น XRP จำนวน291ล้านเหรียญ นะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแมคคาเลสนะครับได้เทขาย XRP จำนวน10ล้านทันทีเมื่อเขาได้รับนะครับทางบอร์ด Y Alert เนี่ยชี้ให้เห็นว่าเมื่อประมาณสัก15ชั่วโมงที่แล้วRipple Lab นะครับได้โอนโทเค็น XRP จำนวน291ล้าน 572,224 เหรียญ นะครับไปยังกระเป๋าของเจฟแมคคาเลสนะครับในทาคอสแตนนะครับที่คิดเป็นมูลค่าราวๆประมาณ192ล้านนะครับ347,323ดอลลาร์ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งไม่นานนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีการเทขายเหรียญ XRP เนี่ยจำนวนประมาณ 9,859,906 เหรียญในทันทีนะครับประเด็นด้วยกันนะครับเรามาดูโทเค็น XRP จำนวน631ล้านเหรียญยังอยู่ในกระเป๋าเงินของเจสนะครับเมคคาเลสนั่นเองยังผู้ก่อตั้งบริษัท Ripple นะครับก็ยังคงมีโทเค็นเนี่ยจำนวนประมาณ631ล้าน267,190 XRP เหลืออยู่ในกระเป๋าของเขานะครับหรือคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าประมาณ404ล้านนะครับ 11,001 ดอลลาร์เลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่3มิถุนายนใน MacLeaf นะครับได้มีการแจ้งนะครับยอดเงินที่คงเหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้ขายอยู่ที่ประมาณ408ล้าน 123,60059 XRP ก่อนที่จะมีการเทขายไปบางส่วนหลังจากนั้นก็ได้รับเงินเพิ่มที่291ล้าน 572,23 ล้าน XRP นะครับในช่วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ยอดเงินในกระเป๋าของเจสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่631ล้าน 267,190 XRP ในปัจจุบันนะครับตามรายงานข่าวนะครับมีการวิเคราะห์ทางด้านบล็อกเชนเกี่ยวกับนายลีโอไนดัสนะครับเขาคาดการว่าการเทขายของเมคคาเลฟเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะต้องติดตามรอกันดูต่อไปว่ามันจะส่งผลดีต่อราคา XRP หรือไม่นะครับก็การหยุดการขายเนี่ยนะครับของเจฟเมคคาเลฟเนี่ยจะทำให้ช่วยให้เหรียญ XRP เนี่ยกระเตื้องขึ้นมาบ้างครับตอนนี้ราคาดิ่งลงเหวเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับขอให้ที่แกขายไปให้หมดนะครับไม่ให้มีอยู่ในกระเป๋าเลยนะครับจะได้เหรียญ XRP มันไม่ได้เหวี่ยงมากเนี่ยจำนวนโทเค็นอะไรต่างๆหรือจำนวนเหรียญที่อยู่ในระบบนะมันจะไม่เหวี่ยงมากนะครับก็อยากที่จะให้แกเนี่ย
ขายทิ้งไปซะนะครับเราก็ไปเถอะผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรพวกนี้กับ CTO คนเก่านะครับของ XRP ตอนนี้ก็เปลี่ยนคนใหม่แล้วนะครับเราก็ต้องติดตามมันต่อไปนะว่า XRP เนี่ยหรือ Ripple เนี่ยจะสามารถสู้กับศาลได้หรือเปล่านะครับศาลก็คือกฎทางกลต.นะที่มีการฟ้องร้องคดีกันก็ต้องมานั่งลุ้นนะครับตอนนี้ชนะไปหลายยกแล้วนะยก3ยก4ยก5ชนะไปแล้วนะครับแต่ยก6ยก7ยก8เนี่ยต้องสู้กันยาวมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณข้อมูลนะครับจากเรื่องนี้ด้วยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะครับหรือว่าเหรียญ XRP นะครับจะมีแนวโน้มเพิ่มหรือไม่นะครับเราคอนเฟิร์มได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลาจากกันนะครับเราก็มีให้ท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดปุ่มติดตามด้วยเรามี4ช่องทางด้วยกันคือ Blockdit Facebook YouTube ไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community สามารถเข้าไปได้ในนั้นนะครับในนั้นจะมีการอัปเดตข่าวสารจาก YouTube หลายสำนักและมีการโพสต์หัวข้อข่าวอะไรก็ตามนะครับในนั้นด้วยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ